ครับวันนี้มาพบกับผมนะครับดีดีจะพาท่านไปรีวิวเกี่ยวกับเรื่องกินเกี่ยวกับของมึนเมาเนี่ยครับแต่เป็นของมึนเมาที่เราได้ความรู้ได้สาระด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเบียร์ตัวหนึ่งนะครับที่ทุกคนก็รู้จักนะครับนั่นคือเบียร์บูคาเดนปกติบางคนเนี่ยถ้าอ่านจริงๆแล้วว่าบางคนอาจจะอ่านว่าโฮนะครับบูคาเดนหรือว่าอะไรแต่จริงๆแล้วเขาอ่านว่าบูคาเดนนะครับออกเสียงด้วยสำเนียงของเบลเยียมนะครับเพราะว่าเบียร์ตัวนี้มีถิ่นกำเนิดมาจากเบลเยียมนะครับดูสีครับดูสีของเขาสีของเขาจะเป็นสีอัมพันธ์ขุ่นๆนะครับเป็นสีขุ่นสีทองขุ่นๆแล้วก็มีฟองนุ่มๆแบบว่าเบาบางนะครับอันนี้แก้วนี้จะเป็นแก้วเอกลักษณ์ของเขาเลยแก้วหกเหลี่ยมนะครับอันนี้จะเป็นขนาด270มิลลิลิตรนะครับสำหรับคนเล็กนะครับแต่สำหรับขวดใหญ่จะเป็นอีกแก้วหนึ่งแก้วขนาดหนึ่งสำหรับเบียร์ตัวนี้มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศเบลเยียมนะครับซึ่งเป็นเมืองอูคาเดนนี่แหละได้ทำการเมืองเนี้ยเมืองอูคาเดนเนี่ยเขาผลิตเบียร์คือทำกินกันในชุมชนนะครับกินในชุมชนมีถึง13แห่งเลยนะครับแล้วก็มีถึง9โรงกลั่นเลยโรงกลั่นเบียร์เขาเนี่ยกินไปกินมาแต่ว่าเบียร์ในชุมชนนะครับมันไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่จนตอนหลังได้เกิดเพลิงไหม้หรือว่าปิดตัวลงไปจนแต่ว่าสูตรเนี่ยยังอยู่สูตรดั้งเดิมนี่ยังอยู่ตกทอดไปให้กับนายปีแอร์เวลิกนะครับคนคนนี้ก็เลยเอาสูตรเบียร์ตัวนี้กลับมาโดยการใช้สูตรท้องถิ่นเลยเบียร์สมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นแค่น้ำฮอปยีสต์แค่นี้นะครับแต่สำหรับสูตรของบูคาเดนเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของน้ำฮอปยีสต์ยีสต์เฉพาะนะครับแล้วก็จะเป็นเปลือกส้มแล้วก็เป็นผักชีในท้องถิ่นนั่นเลยครับส่วนผสมพวกนี้มันทำให้เบียร์ตัวนี้เป็นเอกลักษณ์มีกลิ่นหอมละมุนสีขุ่นนะครับดูนะครับสีขุ่นเลยถ้าเป็นเบียร์สิงห์เบียร์ช้างบ้านเราเนี่ยมันจะสีใสนะครับอันนี้จะเป็นสีขุ่นเป็นเบียร์ขาวปกติเขาเรียกถ้าบางคนเรียกว่าวีดเบียร์อะไรแบบนี้นะครับจะเป็นสีขาวแต่นี้จะเป็นเบียร์สีขุ่นเห็นไหมครับสีขุ่นน้ำพันกลิ่นและรสสัมผัสนี่หอมใช้ได้เลยใช้ได้จริงๆตาแก้วก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ของเมืองเห็นไหมครับสัญลักษณ์ของเมืองบูคาเดนในประเทศเบลเยียมนั่นเองเบียร์ตัวนี้นี่ขายติดอันดับโลกตอนนี้ก็ยังเป็นคู่แข่งในตลาดในเมืองไทยด้วยนะครับเบียร์ตัวนี้มี2รสชาติในเมืองไทยนะที่เห็นมี2รสชาติคือรสชาติออริจินอลกับโรซี่ทำไมบางคนอ่านโรชี่ไม่ใช่นะครับเพราะถ้าภาษาเบลเยียมเนี่ยจะเป็นโรซี่นะครับเป็นกลิ่นของกุหลาบกลิ่นออกจะออกกุหลาบนี้หน่อยนะครับเหมาะสำหรับสุขภาพสตรีท่านใดที่ชื่นชอบดื่มเบียร์การดื่มเบียร์เนี่ยต้องยี่ห้อนี้ยี่ห้อดีที่สุดแล้วมั้งครับที่ผมเคยลองมาแต่ผมยังไม่เคยลองเบียร์ของทางฝั่งเยอรมันดีๆมันจะเป็นเบียร์ของแคว้นบาบาเรียนะเวลาถ้าพวกคุณดูบอลถ้าเป็นแฟนบอลนะดูบอลของพวกทีมบาเยิร์นมิวนิกอ่ะเวลาเขาฉลองแชมป์พวกนี้นะครับบาเยิร์นมิวนิกเป็นทีมที่อยู่ในแคว้นบาบาเรียในเยอรมันนะครับเวลาเขาฉลองแชมป์เนี่ยเขาจะเอาเบียร์ของแคว้นเขาเนี่ยเบียร์เก่าแก่เก็บเนี่ยเอามาฉลองให้นักเตะฉลองนะครับเป็นเบียร์อาจจะเป็นเบียร์ดำหรือว่าเป็นวีดเบียร์ขาวเบียร์ขาวแบบนี้นะครับมาให้ลองอันนั้นคือเบียร์ที่สุดยอดของเบียร์เลยจริงๆน่าลองคุณมีตังค์อย่างเดียวคุณซื้อดื่มไม่ได้นะครับคุณต้องมี
คุณต้องมีความสามารถแล้วคุณต้องมีความสำเร็จด้วยใช่ไหมครับคุณจะดื่มได้นะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปกับวิสเบียร์แก้วนี้นะครับของบูการ์เดนถ้ามีโอกาสหน้าผมจะมารีวิวใหม่นะครับเกี่ยวกับเบียร์ให้คนให้แฟนๆที่สนใจได้ติดตามนะครับยังไงก็ขอฝากเพจของผมไว้ด้วยแล้วก็ YouTube Channel ของผมนะครับ The Dr. Bank นะครับไว้ด้วยฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับตามครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับวันนี้ครับ